ที่บุรีรัมย์เด็ก17ติดยาบ้าบอกดูดแค่วันละ5เม็ดไม่ให้เกินกำหนดแต่ไม่มีเงินก็คือต้องตระเวนขโมยค่ะเพราะยอมรับว่าวันละ5เม็ดอ่ะมันเอาไม่อยู่ต้องวันละ10เม็ดคือที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นกรณีเกี่ยวกับการลักขโมยคอมแอร์กับไอ้มิเตอร์ประปาที่มันหายใช่ค่ะที่บุรีรัมย์นะหายเลยที่โรงพักสตึกค่ะบอกคนร้ายไปขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านกับมิเตอร์น้ำประปาชาวบ้านอ่ะเดือดร้อนเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้กำกับก็เลยสั่งเลยต้องหาตัวนะใครเป็นคนขโมยก็ไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นฝั่งอำเภอชุมพลบุรีของจังหวัดสุรินทร์เข้ามาก่อเหตุเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแนวรอยต่อค่ะระหว่างอำเภอสตึกบุรีรัมย์กับชุมพลบุรีสุรินทร์นี่มีภาพอย่างนี้นี่ค่ะสุดท้ายก็เข้าจับกลุ่มนายสิริพงศ์อายุ21นายเออายุ17เป็นวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่อำเภอชุมพลบุรีสุรินทร์ค่ะไปค้นในบ้านก็ของที่ขโมยมานั่นแหละคอมเพรสเซอร์2เครื่องครีมตัดสายไฟไขควงประแจแล้วก็รถเข็นคนอายุ17เนี่ยให้การรับสารภาพบอกขโมยจริงมิเตอร์น้ำชาวบ้านเนี่ยใช้วิธีเอามีดฟันให้ขาดแล้วก็เอามิเตอร์น้ำใส่ถุงพอได้ของมาเอามารวมกับของเพื่อนๆแล้วโทรศัพท์ให้คนรับซื้อของเก่าเนี่ยมาซื้อถึงบ้านขายได้หม้อละ120บาทแล้วบางทีที่ไปขโมยตัดมิเตอร์น้ำเขาเนี่ยค่ะเป็นบ้านตำรวจก็มีนะคะคือย่ำใจมากจริงๆส่วนสาเหตุทำไปทำไมต้องการเงินซื้อยาบ้ามาเสพเพราะติดยาบ้างอมแงมเลยเนี่ย5เม็ดไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าถูกจับได้แล้วจะไปบำบัดก็เสพวันละ5เม็ดแหละไม่อยากให้เกินกว่าที่เขากำหนดเอาไว้ อันนี้เยาวชนอายุ17บอก5เม็ดสิริพงศ์อายุ21ที่โดนจับด้วยการบอกผมก็ทำกันกับเขาอ่ะเพราะว่าต้องการเอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพแต่ของผมมา5เม็ดมันเอาไม่อยู่มันต้องวันละ10เม็ดก็เลยออกหาขโมยทรัพย์สินชาวบ้านมาขายคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านก็เอาอะค่ะเอาไปถอดขายเป็นของเก่านี่ผมสงสัยนิดนึงไอ้พวกลักขโมยมิเตอร์น้ำเนี่ยเองไม่เสียดายน้ำมีการถามไหมมีเขาก็บอกคือมันตัดปุ๊บน้ำก็ต้องไหลโจ๊กโจ๊กโจ๊กเขาบอกเขาไม่ได้สนใจค่ะน้ำจะไหลทิ้งไม่สนใจเขาอยากได้แค่มิเตอร์รู้แค่นี้ก็เอานั่นน่ะมีดอ่ะตัดเลยลืมไปเขาจะมาคำนึงถึงเรื่องทรัพยากรน้ำได้ยังไงใช่ไหมค่ะอ่ะ